ประเด็นที่ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับเป็นข้อมูลสถิติจาก trip.com นะครับที่เขาเก็บข้อมูลว่าคนจีนเนี่ยนะครับออกมาท่องเที่ยวประเทศไหนมากที่สุดในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งปรากฏว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็ถ้าไปดูเป็นเมืองเนี่ยนะครับคือกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่นั้นถูกจัดอันดับเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวถือว่าเป็นข่าวดีครับเป็นการเปิดเผยนะครับจาก trip.com group ก็ออกมารายงานนะครับบอกว่านักท่องเที่ยวจีนเยอะมากครับตอนนี้เดินทางสู่ต่างประเทศเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนหลังจากที่รัฐบาลเองก็ผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางขาออกครับเนื่องจากว่ามาตรการปรับเปลี่ยนการรับมือกับโควิด-19 เมื่อไม่นานมานี้สำนักข่าวซินหัวรายงานนะครับโดยบอกว่าคำสั่งซื้อเพื่อการท่องเที่ยวขาออกนอกประเทศในช่วงหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนระยะเวลา7วันนั้นเพิ่มขึ้น640% คือเกือบ7เท่าตัวเลยนะครับโดยคำสั่งซื้อบัตรโดยสารเที่ยวบินข้ามพรมแดนของนักเที่ยวชาวจีนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของ trip.com group เนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่า4เท่าตัวเมื่อเทียบเป็นปีต่อปีนะครับทีนี้จุดหมายปลายทางยอดนิยมแน่นอนครับก็จะเป็นที่กรุงเทพมหานครสิงคโปร์กัวลาลัมเปอร์เชียงใหม่มะนิลาและบาหลีในขณะที่ปริมาณการสำรองห้องพักโรงแรมในต่างประเทศของนักท่องเที่ยวนะครับจากประเทศจีนก็เพิ่มขึ้นมากกว่า4เท่าตัวโดยปริมาณการสำรองห้องพักโรงแรมในกรุงเทพมหานครนั้นเพิ่มขึ้นกว่า33เท่านะเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายปีแล้วก็มีอัตรารายวันเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ70ครับนักวิจัยอาวุโสจากศูนย์วิจัยกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยในเครือ trip.com group นั้นก็บอกว่าถ้าพิจารณาจากการเดินทางที่ขยายตัวในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีนก็ทำให้เชื่อนะครับว่าการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจีนนั้นจะปลดปล่อยศักยภาพเร็วขึ้นและตลาดการท่องเที่ยวก็จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วในปีนี้ครับนอกจากนี้บรรดานักวิเคราะห์ก็ยังคาดการณ์ต่อนะครับบอกว่าตลาดการเดินทางขาออกนอกประเทศของจีนนั้นจะขยายตัวอย่างมากเลยนะครับในช่วงวันหยุดรายงานวันที่1พฤษภาคมนี้โดยมีแนวโน้มเที่ยวบินระหว่างประเทศที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ